ช่วงที่2ของรายการค่ะเราไปต่อกันทางด้านจังหวัดนครราชสีมาไอติมโบราณรสชาติหวานหอมอร่อยเปิดขายมานานกว่า30ปีสร้างรายได้30,000บาทต่อเดือนค่ะไอติมโบราณซึ่งมีมานานมากแต่ถ้าจะให้พูดถึงโบราณจริงๆต้องที่จังหวัดนครราชสีมาไอติมดีเด่นซึ่งเปิดขายมานานกว่า30ปีแล้วโดยสูตรไอติมคิดค้นขึ้นเองมีหลากหลายรสชาติให้เลือกเหมาะต้อนรับอากาศร้อนๆเป็นอย่างมากคุณบุญเลิศผลิตภูนศรีเจ้าของร้านไอศครีมดีเด่นกล่าวว่าทางร้านได้เปิดขายมานานกว่า60ปีแล้วตอนแรกเป็นร้านขายอยู่ตรงที่หัวมุมโรงพยาบาลโกลเด้นนะคะต่อมาได้พัฒนามาเป็นรถเปิดขายตามที่ต่างๆโดยไอศครีมที่เปิดขายก็เด่นก็มีกะทิทุเรียนรวมมิตรช็อกโกแลตกาแฟโดยถ้าราคาขายเป็นถ้วยนั้นก็จะอยู่ที่ถ้วยเล็กราคา25บาทถ้วยใหญ่ก็อยู่ที่ราคา30บาทแบบโคนอยู่ที่ราคา10บาทแบบเป็นกล่องละ300บาทโดยมีของใส่ควบคู่กับไอศครีมก็จะมีเช่นลูกจากวุ้นมะพร้าวเม็ดนางรักถ้าเป็นไอศครีมธรรมดา25บาทก็ใส่ได้2อย่างถ้าเป็นพิเศษก็จะใส่ได้3อย่างนอกจากนี้นะคะยังสามารถนะคะสั่งเป็นถังได้ไปจัดงานต่างๆได้อีกด้วยส่วนราคาถังเล็กนะคะอยู่ที่ราคา1,500บาทถังกลางนะคะอยู่ที่ราคา2,000บาทและถังใหญ่อยู่ที่ราคา2,500บาทส่วนเรื่องของรายได้นั้นก็ตกอยู่ประมาณ2,000บาทต่อวันถ้าเป็นเดือนก็30,000บาทต่อเดือนคุณบุญเลิศนะคะก็ฝากถึงลูกค้าประจำและขาประจำที่แวะมาชิมบริการไอศครีมของเราเราเน้นคุณภาพและราคาประหยัดส่วนเรื่องของชื่อเสียงก็คงต้องพูดถึงชาวโคราชรู้จักกันดีค่ะเราไปต่อกันทางด้านหวยเจ้าแม่ตะเคียนแม่นนะคะคนถูกหวยเลขท้าย14ทั้งตลาดกระบินผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดปราจีนบุรีรายงานความคืบหน้าจากที่มีการแชร์ข่าวผ่านหน้าเฟซบุ๊กนะคะพบต้นตะเคียนขนาด1คนโอบรวม3ต้นยาวกว่า10เมตรรอยโผล่และยังอยู่ใต้ดินอีก2ต้นรวม5ต้นอยู่ใต้สะพานขวาในแขวงหนุมานถนนเจ้าสำอางตลาดเทศบาลตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีประชาชนพากันนำเครื่องเส้นไหว้อาทิผ้าสามสีน้ำแดงน้ำเขียวหมากพลูดอกไม้ธูปเทียนและนำแป้งฝุ่นมารูปหาโชคลาภเลขเด็ดหลังการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหลายคนในพื้นที่อำเภอกบินบุรีได้ถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวคือ14ต่างก็พากันนำพวงมาลัยดอกไม้สดมากราบไหว้บูชาแล้วพร้อมกันนี้จะมีการเตรียมอัญเชิญนำต้นตะเคียนทั้งหมด5ต้นขึ้นจากแม่น้ำแควหนุมานไปไว้ที่วัดพญาธรรมที่อยู่ใกล้เคียงในวันที่26กุมภาพันธ์นี้พร้อมเตรียมพิธีเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ต่อไปค่ะเราไปต่อกันทางด้านกลุ่มจักรยานยนต์แว้นสายบุญ3จังหวัดอีสานใต้มีจิตกุศลรวบรวมเงินและสิ่งของมอบให้ผู้พิการด้อยโอกาสกลุ่มรถจักรยานยนต์รุ่นเก่า 150cc หลากหลายยี่ห้อจาก3จังหวัดอีสานใต้ประกอบด้วยกลุ่มดอกลำดวน 150cc เมืองศรีสะเกษกลุ่ม 150cc 2T สุรินทร์กลุ่ม 150cc จากจังหวัดบุรีรัมย์และกลุ่มรถจักรยานยนต์รุ่นอื่นๆบางส่วนรวมกว่า100คันจำนวนคน100กว่าคนนะคะนำโดยนายสุเทพบุงาได้นัดหมายกันเดินทางไปยังบ้านเลขที่118หมู่9ตำบลหนองแรดขออภัยบ้านหนองแรดตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เพื่อมอบเงินที่รวบรวมกันตามกำลังศรัทธาได้จำนวน 32,210 บาทพร้อมสิ่งของอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องนุ่มห่มจำนวนหนึ่งนะคะให้กับนางธิราวัตรผิวพองอายุ43ปีเพื่อไว้ใช้ดูแลรักษาลูกชายที่พิการไม่สามารถเดินและช่วยเหลือตัวเองได้คือนายศักดิ์ชัยผิวพองหนุ่มพิการอายุ18ปีหลังจากป่วยเป็นฝีในกระดูกต้นคอจำเป็นต้องผ่าตัดเพื่อรักษาชีวิตจนทำให้แขนขาไม่มีเรี่ยวแรงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และเดินได้ดังกล่าวนะคะโดยนอนป่วยมานานกว่า1ปีแล้วซึ่งขณะนี้อาการก็ทรงตัวต้องรักษาด้วยการฝังเข็มและทำกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลพนมดงรักทุกเดือนขณะที่ครอบครัวยากจนบิดาต้องเดินทางไปรับจ้างที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อทำงานหาเงินส่งมาเลี้ยงดูครอบครัว
แต่ก็ไม่เพียงพอซึ่งนายศักชัยผิวพองหนุ่มพิการมีพี่น้องด้วยกัน3 คนผู้พิการเป็นคนกลางนะคะหลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบเงินกลุ่มรถจักรยานยนต์ต่างได้มีกิจกรรมการประมูลเสื้อช็อปซึ่งออกแบบให้มีโลโก้ดอกลำดวนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษอยู่ด้วยกันกับรูปช้างสัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์และถือว่ามีเพียงตัวเดียวในโลกก่อนที่จะมีผู้ประมูลได้ไปครองในราคา1,000 บาทก่อนจะนำเงินดังกล่าวมามอบสมทบให้กับครอบครัวผู้พิการอีกด้วยนางธิราวัฒน์ผิวพองอายุ43 ปีมารดาของผู้พิการกล่าวขอบคุณกลุ่มรถจักรยานยนต์ผู้ใจบุญที่มีน้ำใจเดินทางมาไกลเพื่อมอบเงินให้กับครอบครัวของตนเองและตนรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจเป็นอย่างยิ่งค่ะหากประชาชนท่านใดนะคะสนใจที่จะช่วยเหลือครอบครัวผู้พิการสามารถโอนเงินบริจาคมาได้ที่บัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาพนมดงรักบัญชีเลขที่020071979148ชื่อบัญชีนางธิราวัฒน์ผิวพองเพื่อนายศักชัยผิวพองหรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลได้ที่0821495478นางธิราวัฒน์ผิวพองค่ะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะตำรวจภูธรภาค8ดูงานการจัดระเบียบเมืองพัทยาที่ศาลว่าการเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีพันเอกภพอนันต์เหลืองพานุวัฒน์รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่14ให้การต้อนรับคณะทำงานตำรวจภูธรภาค8พลตำรวจตรีโชคชัยเหลืองอ่อนรองผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจตำรวจภูธรภาค8และคณะทำงานเพื่อดูงานการจัดระเบียบเมืองพัทยาการกำหนดจุดยุทธศาสตร์เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขการจัดระเบียบในพื้นที่ที่รับผิดชอบใน3 จังหวัดให้เหมาะสมเช่นจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่พื้นที่ที่มีภูมิประเทศแบบเดียวกันกับเมืองพัทยานอกจากเมืองพัทยานะคะได้มีงานจัดระเบียบและสามารถปฏิบัติเป็นรูปธรรมได้เห็นชัดคือการจัดระเบียบท่าเรือพัทยาใต้แรมบารีไฮการจัดระเบียบวินจักรยานโยนรับจ้างการจัดระเบียบรถเช่าไม่ให้ใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์และการจัดระเบียบรถสหกรณ์เมืองพัทยาการจัดจุดรับส่งผู้โดยสารเพื่อคณะทำงานจะได้นำไปปฏิบัติและแก้ไขให้เหมาะสมและอย่างที่มาศึกษาดูงานที่เมืองพัทยาเป็นต้นแบบเพื่อคืนความสุขให้กับประชาชนได้ใช้สอยพื้นที่สาธารณประโยชน์ร่วมกันค่ะไปต่อกันทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตั้งวงถกปัญหารับมือภัยแล้งพัฒนาบึงสีไฟตามแนวพระราชดำรินายออมสินชีวพฤกษ์รัฐมนตรีประจำสำนักรัฐมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรเพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างกลุ่มที่18รวม4 จังหวัดประกอบไปด้วยจังหวัดพิจิตรกำแพงเพชรนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง4 จังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่างร่วมกันนำเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเน้นไปในเรื่องของการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรที่จะส่งเสริมให้หันมาปลูกเพื่อใช้น้ำน้อยเพื่อให้ผ่านพ้นภาวะภัยแล้งในปีนี้ไปให้หมดจากนั้นได้ลงพื้นที่ไปดูบึงสีไฟซึ่งเป็นแหล่งน้ำใหญ่อันดับ3ของประเทศมีพื้นที่กว่า 5,300 ไร่โดยนายวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้บรรยายสรุปเสนอของงบประมาณกว่า800ล้านบาทที่จะพัฒนาบึงสีไฟตามแนวพระราชดำริของนายหลวงรัชกาลที่9ให้เป็นแก้มลิงและแหล่งท่องเที่ยวนายออมสินชีวพฤกษ์รัฐมนตรีประจำสำนักรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนการพัฒนาบึงสีไฟงบประมาณในการดำเนินงานอาจได้รับการจัดสรรเป็นระยะแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยขอให้เน้นการกำจัดผักตบชวาและการขุดลอกบึงสีไฟเพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำเป็นแก้มลิงและเป็นพื้นที่เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริของนายหลวงรัชกาลที่9แต่แสดงความเป็นห่วงว่าถ้ามีการปลูกสร้างอาคารใหญ่โตที่ใช้งบประมาณจำนวนมากก็จะต้องคำนึงถึงภาวะในการดูแลในอนาคตอีกด้วยสำหรับการติดตามงานของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะทั้งนี้สืบเนื่องจากแต่ละจังหวัดมีปัญหาเรื่องงบประมาณที่จัดสรรให้พัฒนาพื้นที่ร่วมจังหวัดไม่ครบตามจำนวนที่เสนอไปทำให้การพัฒนาตามจุดต่างๆชะงักไปหรือล่าช้าออกไปซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ของ4 จังหวัดข้างต้นคือการเสนอราคาของงบประมาณ
ไปยังคณะรัฐมนตรีแล้วแต่จะถูกตัดทอนงบประมาณและได้งบประมาณมาพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนโครงการที่เสนอไปก่อนหน้านี้โดยเฉพาะโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการเกษตรและโครงการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดสำหรับงบประมาณกลุ่มจังหวัดดังกล่าวรัฐบาลได้จัดสรรมาทั้งสิ้นจำนวน 3,565 ล้านบาทแยกเป็นงบประมาณด้านการพัฒนาศักยภาพสินค้าการเกษตรจำนวน 2,870 ล้านบาทด้านการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวจำนวน695ล้านบาททั้งนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะได้นำข้อปัญหาของกลุ่มจังหวัด4จังหวัดภาคเหนือตอนล่างสรุปเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีได้มีการทบทวนพิจารณาโครงการต่างๆเพื่อสนับสนุนงบประมาณมาลงพื้นที่กลุ่มของจังหวัดดังกล่าวต่อไปในส่วนของภาคประชาชนส่วนใหญ่จะเห็นด้วยกันและสนับสนุนการพัฒนาบึงสีไฟแบบยั่งยืนและเป็นระบบโดยอยากเห็นธรรมชาติกลับคืนมาเพราะในอดีตที่ผ่านมาการใช้งบประมาณเพื่อการพัฒนาบึงสีไฟตลอดจนมีการจ้างนักวิชาการมาทำแผนแล้วก็หลายครั้งทุ่มเงินไปหลายครั้งในบึงสีไฟทั้งปลูกสร้างหอชมนกอุทยานบัวอาคารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและจุดอื่นๆใช้เงินไปแล้วหลายร้อยล้านบาทแต่สุดท้ายก็ถูกทิ้งและชนิดที่เรียกว่าดีแต่ก่อสร้างลักบึงสีไฟจนน้ำลายไหลและอยากพัฒนาแบบพุงปิ้นซึ่งภาพเก่าๆจึงเป็นภาพหลอนชาวพิจิตรเรื่อยมาแต่ครั้งนี้รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่เน้นการกำจัดคอร์รัปชันจึงเป็นความหวังของชาวพิจิตรว่าเงินภาษีของประชาชนคงจะนำมาพัฒนาเพื่อการพัฒนาบึงสีไฟให้มีธรรมชาติกลับคืนมาซึ่งเป็นไปตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มิใช่เน้นแค่ปลูกสร้างใหญ่โตเราไปต่อกันทางด้าน10ล้อขนไม้ยางบรรทุกสูงเกินเกี่ยวสายไฟของชาวบ้านจนเสาโค่นหลังคาฝ้าเพดานพังเสียหายที่ตู้ยามตำรวจทางหลวงช้างข้ามหมู่7ตำบลนายายอามอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีได้ควบคุมตัวนายสนธยาสมจินดาอายุ50ปีอยู่บ้านเลขที่47ทับ1หมู่4ตำบลขุนซ่องอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีพร้อมกับรถยนต์บรรทุก10ล้อมิตซูบิชิหมายเลขทะเบียน 81-9254 จันทบุรีซึ่งมีการต่อเติมด้านบนเพื่อใช้บรรทุกไม้ยางท่อนมาเต็มคันหลังจากก่อเหตุขับเฉี่ยวรถสายไฟฟ้าของชาวบ้านจนได้รับความเสียหายและพยายามขับหลบหนีมาตามถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าพื้นที่จังหวัดระยองจนมาถูกเจ้าที่ตำรวจทางหลวงสกัดจับได้ที่ตู้ยามตำรวจทางหลวงช้างข้ามต่อมานายพิทยาธัญพืชอายุ61ปีซึ่งอยู่บ้านเลขที่3หมู่7บ้านวังใหม่ตำบลวังใหม่อำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านที่ได้รับความเสียหายได้เดินทางมาที่ตู้ยามตำรวจทางหลวงเพื่อพบนายสนธยาโชเฟอร์รถบรรทุกซึ่งเป็นคู่กรณีนะคะได้ให้การกับเจ้าที่ว่าเมื่อช่วงเช้ามืดขณะเกิดเหตุตนเองได้นอนพักอยู่ในบ้านจากนั้นได้ยินเสียงรถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งเกี่ยวสายไฟฟ้าที่พาดข้ามถนนจากตัวบ้านของตนเองไปยังสวนผลไม้ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามจนเสาไฟฟ้าหน้าบ้าน2ต้นได้ล้มโค่นลงมาก่อนที่จะทำเอาสายไฟดึงหลังคาบ้านและฝ้าเพดานตกลงมาพร้อมทำให้สิ่งของภายในบ้านนั้นได้รับความเสียหายตนเองจึงได้ขับรถตามพร้อมกับโทรศัพท์มาและแจ้งตำรวจทางหลวงเพื่อให้ช่วยติดตามรถบรรทุกดังกล่าวจนกระทั่งมาถูกทางเจ้าที่ตำรวจสกัดจับได้ในที่สุดเบื้องต้นนะคะค่าเสียหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้ประมาณ 100,000 บาทซึ่งบ้านของตนเองนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการต่อเติมเพื่อทำเป็นเรือนหอให้กับลูกสาวอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แล้วด้านนายสนธยาสมจินดาโชเฟอร์รถบรรทุกไม้ยางนั้นได้รับสารภาพว่าได้ขับรถเกี่ยวสายไฟของนายพิทยาจริงและพร้อมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนำรถบรรทุกคันดังกล่าวไปชั่งน้ำหนักบรรทุกตามกฎหมายซึ่งผลปรากฏว่าน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกได้3,070 กิโลกรัมเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไป 7,070 กิโลกรัมนำยานพาหนะที่มีน้ำหนักบรรทุกเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดมาใช้บนทางหลวงอันเป็นความผิดตามพ.ร.บ.ทางหลวงพ.ศ. 2535
มาตรา60และมาตรา73และผู้ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดินฉบับลงวันที่22ธันวาคม2548จึงได้ควบคุมตัวพร้อมกับรถยนต์ของกลางส่งร้อยตำรวจเอกเสน่ห์กล่าวสุนทรรองสารวัตรสอบสวนสภ.นายยายอามดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะค่ะเราไปต่อที่ข่าวต่อไปนะคะคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดนครสวรรค์จัดการประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ครั้งที่1ทับ2560ค่ะนายอภิสารสง่านางามรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ครั้งที่1ประจำปี2560ที่ห้องประชุม301ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์โดยมีคณะกรรมการการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมประชุมจากการประชุมคณะอนุกรมการพิจารณาการกองโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อเสนอให้พิจารณาค่าใช้จ่ายการสนับสนุนและขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนของจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งในการประชุมมีการสรุปภาพรวมพื้นที่กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ปี2553ถึงปี2558จำนวน40องค์การโดยมีกองทุนสมทบรอบแรกจำนวน40กองทุนเป็นเงินมูลค่า 3,796,090 บาทรอบ2จำนวน24กองทุนเป็นเงิน 4,464,208 บาทรอบที่3นะคะจำนวน13กองทุนเป็นเงิน4,984,715 บาทและรอบที่4จำนวน2กองทุนเป็นเงินมูลค่า1,101,210 บาทรวมทั้งสิ้นนะคะเป็นเงิน14,346,223 บาทโดยมีแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ2560ในการพิจารณาเห็นชอบโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนสวัสดิการจำนวน16กองทุนโดยพิจารณาความเห็นชอบกองทุนสวัสดิการชุมชนของตำบลรอบที่1จำนวน10กองทุนและรอบที่2จำนวน6กองทุนค่ะเราไปต่อกันทางด้านตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้อำเภอกุดชุมที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกุดชุมนางเพ็ญศรีเจริญสุทธิพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานเปิดตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้อำเภอกุดชุมมีนายสมเกียรติแก้วรัตน์นายอำเภอกุดชุมให้การต้อนรับและนางสุวรรณาชัยรักษ์ประธานเครือข่ายโอท็อปอำเภอกุดชุมกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดตลาดนัดดังกล่าวเพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมตามนโยบายของรัฐด้านการลดการเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงการบริการของรัฐเร่งสร้างโอกาสสร้างรายได้ที่มั่นคงโดยมีผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปผู้ประกอบการอาชีพทางการเกษตรได้มีสถานที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลของตนเองโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางทำให้สินค้ามีราคาถูกพร้อมทั้งมีระยะเวลาและสถานที่ที่แน่นอนมีการสร้างร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชื่อ KC โอท็อปจากการระดมทุนสมาชิกกว่าแสนบาทไม่ได้ใช้งบประมาณจากทางราชการแต่อย่างใดการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะมีการประกวดแข่งขันการตำส้มตำลีลาจาก9ทีม9ตำบลและตำบลที่ได้ที่1คือทีมจากตำบลห้วยแก้งอำเภอกุดชุมโดยตลาดนัดแห่งนี้เปิดขายสินค้าในวันพุธและวันอาทิตย์ค่ะมาต่อกันทางด้านโครงการ Happiness for All ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาสารกลางจังหวัดสตูลนายศักดาวิทยาสิริกุลปลัดจังหวัดสตูลพร้อมด้วยนางเยาวนารสประสบสุขโชคขนส่งจังหวัดสตูลและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการให้กับผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนตามโครงการ Happiness for All ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคนโดยดำเนินรอยตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงเร็งเห็นความสำคัญของงานช่วยเหลือคนพิการเพราะว่าผู้พิการไม่ได้เป็นผู้ที่อยากจะพิการและอยากจะช่วยเหลือตัวเองการช่วยให้พวกเขาช่วยเหลือตัวเองได้จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
เพื่อที่จะให้กลับมาดำเนินชีวิตอย่างปกติในสังคมซึ่งภายในงานบริษัทกลางนะคะคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยังได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนทุ่งหวาวรวิทย์ที่สามารถคว้ารางวัลชมเชยระดับประเทศจากการผลิตหนังสั้นเรื่องความปลอดภัยทางถนนอีกด้วยนางเยาวนารถประสบสุขโชคขนส่งจังหวัดสตูลกล่าวว่าในปี2559ทางจังหวัดสตูลได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.โดยกรมการขนส่งทางบกนะคะจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจำนวน4รายเป็นเงิน263,000บาทซึ่งอุปกรณ์ที่ให้ความช่วยเหลือได้แก่รถนั่งธรรมดาขาเทียมและเตียงนอนนับว่าเป็นการคืนความสุขการให้กำลังใจรวมถึงการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ประสบภัยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นและสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขด้านนายหมาดดองสงคงนะคะหนึ่งในผู้พิการที่ได้รับอุบัติเหตุทางถนนที่ทำให้อวัยวะช่วงล่างไร้ความรู้สึกกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ทางขนส่งจังหวัดให้ความช่วยเหลือทำให้ตนมีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือตนเองลดภาระครอบครัวและอยากฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางด้วยความระมัดระวังปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อการสูญเสียจากการอุบัติเหตุค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่ค่ะดีมาด้วยเอากันไปเท่าๆกันนะนี่อีกนี่อีกผมขอตูดได้ไหมครับตูดมีอันเดียวให้ได้ไงล่ะจะเอาเปรียบกันไม่ได้พี่ด้วยข้าไม่ยอมให้เองเอาเปรียบหรอกเว้ยเปล่าครับผมไม่ได้กินเองผมจะเอาไปให้แตงกวาแตงกวาชอบกินตูดกินตับและกินดินน้องแตงกวาผู้ที่ถูกพาดพิงที่บ้านเลี้ยงหมูแต่ชอบกินไก่ตูดอะแปลว่าจะไม่กินเองแต่ว่าแปลให้เองดีกว่าเองนี่เป็นคนดีนะเนี่ยเอ้ยถ้าอยากได้ตีนไปให้แตงกวาเอาปีกมาแลกกับเราได้นะเว้ยเอาดิหมูของโปรดขอบคุณขอบใจจ้าทำไมวันนี้เหลือตั้งเยอะเชียวขายไม่ดีแล้วลูกครับเออนี่เดี๋ยวรอป้าก่อนนะเดี๋ยวป้าจะเอาปลาเค็มอ่ะฝากไปให้พ่อกับแม่เราด้วยเนาะครับเมื่อวานน่ะลุงเขาเปลี่ยนแผนได้ตั้งเยอะคนหนึ่งเป็นเด็กดีมีน้ำใจส่วนอีกคนหัวดีมีปัญญาเมื่อลูกปัญญาดีพ่อแม่ก็ต้องมีปัญญาส่งเสียส่งเข้าเรียนต่อกรุงเทพค่าใช้จ่ายไม่ใช่น้อยๆจะหาจากไหนกู้จำนองขายหมดเท่าไหร่ก็ยอมเพื่ออนาคตของลูกพี่กินยาก่อนนะพี่กินยาก่อนพี่
เก็บเงินไว้เพื่อการศึกษาของลูกแต่การรักษาของพ่อตามมีตามเกิดได้ข่าวไหมแล้วมันกลับบ้านหรือเปล่าเดี๋ยวปานปานจะไปไหนคะลูกฮะนานปีที่หนนะเองถึงจะกลับมาบ้านโอ้แม่บ้านเราอย่างรังหนูใครจะไปนอนได้ไอ้ปานแล้วเองจะไปนอนที่ไหนคะยิ่งเรียนสูงยิ่งหัวสูงมีอยู่ให้เห็นชาวบ้านเขาเรียกว่าลืมกำพืชตอนนี้ปานเขาจบโทแล้วครับได้ไปเป็นลูกเจ้าของบริษัทด้วยเห็นว่าเขาจะส่งไปเรียนต่อที่อเมริกานู่นน่ะไอ้ป้านะมาเอาแต่เรียนมันหัวดีเรียนเก่งส่วนเองอ่ะมันขายเก่งแต่ภูมิใจทั้งสองคนเลยว่ะเออสมหวังพี่ป้าเองนะเว้ยเพื่อนมีเรื่องด่วนนิดหน่อยว่ะโอ้โหแล้ววันพันปีไม่เคยโทรมามีเรื่องอะไรอ่ะอย่างนี้สมหวังพอดีพ่อแฟนเราอ่ะเขาทำธุรกิจส่งออกเกี่ยวกับการเกษตรมีเรื่องอยากให้นายช่วยหน่อยว่ะพรุ่งนี้มาเจอกันได้ไหมพรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้เรามีงานที่โรงเจอ่ะเราคงไม่ว่างอ่ะเฮ้ยแต่งานเราสำคัญนะเว้ยโรงเจไว้ที่หลังพรุ่งนี้นายข้าจะบินมาแล้วจากอเมริกางานอาทีเนี่ยต่อสายเอ็นกูเรียวแล้วว่ะไม่บอกเขาช่วยอยู่แล้วเขาแปลมาแถวนี้มันฉี่ใส่เชิญครับนายสมหวังเอ้าปานคิดว่าจะไม่มาซะแล้วปานปานลูกแม่ปานจริงๆด้วยอ่ะสมหวังพาท่านไปที่ห้องรับรองก่อนแม่กลับบ้านไปเลยปานแล้วปานจะอายไม่ต้องเอาแล้วแม่กลับไปเลยกลับไปผมซื้อข้าวมาฝากครับทานหน่อยนะครับป้าเดี๋ยวร่างกายจะไม่ไหวเอานะครับและนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดที่เรานำมาเสนอท่านผู้ชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมดิฉันจริรัตน์แก้วกระเกตพร้อมทีมข่าวขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ